การทำงานของพรรคเพื่อไทยเนาะก็ให้พรรคเพื่อไทยมาได้ให้อย่างเต็มที่ก่อนพอมันเกิดขึ้นจริงๆเราไปคอมเมนต์กันหน่อยดีแล้วกันแต่ตอนนี้คิดว่าคำพูดอะไรมันพูดเอาไว้แล้วมันมีน้ำหนักต้องระมัดระวังวันที่16ใช่เราเป็นแฟนของก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูตามข้อบังคับก็ที่41ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเช่นเสนอผมอีกทีนึงแล้วมีอีกคนนึงประกบคู่ก็ไม่ต้องรอคำสั่งศาลก็สู้ได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าโอกาสก็ยังในการที่จะกลับมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องดูเวลาที่มันเหมาะสมคงไม่ได้เป็นเรื่องของข้อบังคับหรือว่าเรื่องของกฎหมายที่ต้องรอครับพักที่ว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะทำแต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอดแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้ที่ผ่านในส่วนของใครวันนี้เขาแถลงก็คือมั่นใจว่าเดียวม้วนเดียวจบเนี่ยค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทย